เพจดังเลยอาจารย์แมนลั่นระดับตำนานทำกันดีใจออกโหนกระแสติ่งอวยแห่ชื่นชมทุกวันนี้อะไรคือดีอะไรคือชั่วสับสนไปหมดเพจดังเลยอาจารย์แมนโพสต์ดีใจได้ไปออกโหนกระแสระดับตำนานเขาทำกันคลิปไหนก็ดังติ่งอวยแห่ชื่นชมจากกรณีกระแสร้อนแรงจากคลิปนะดากทองของอาจารย์แมนล่าสุดวันนี้วันที่12มกราคม67รายการโหนกระแสเชิญอาจารย์แมนไปออกรายการโดยอาจารย์แมนโพสต์รัวๆดีใจด้วยว่าพรุ่งนี้9นาฬิกาที่หนุ่มเอารถมารับเจอกันโหนกระแสคราฟไปให้สุดสุดถ่ายคลิปไหนก็ดังทั้งปลายปีต้นปีเอาไปกันให้สุดระดับตำนานเขาทำกันเป็นต้นทั้งนี้มีคอมเมนต์จำนวนไม่น้อยมาเชียร์กันรัวๆอาทิปังมากดาราท่านหนึ่งเป็นกำลังใจสู้เดินหน้าต่อครับปังมากครับโอกาสมาแล้วเอาให้สุดปังมากครับพี่แมนเป็นต้นด้านเพจอีกี้ขยี้ข่าวอีกี้ขยี้แหนโพสต์สเตตัสรู้สึกเศร้าพร้อมแคปชั่นว่าวันนี้รอชมที่โหนกระแสดูเจเขาดีใจมากมายที่ได้ไปออกประเด็นคือมีติ่งมีคนอวยด้วยนะปลกูเริ่มงงแล้วว่าทุกวันนี้อะไรคือดีอะไรคือทั่วสับสนไปหมดพฤติกรรมแย่ๆกลายเป็นไปดันกันไปให้ข้าไปแห่ชื่นชมและตามเข้าไปติดตามกันอาจารย์ไว้เปิด2ปีนักสัตว์เฮงสุดเสี่ยงโชคได้ลาบเงินเข้าแบบไวทักคนบันเทิงอาจารย์ข่าวดีแต่งงานออีกคนเตียงหักรวยสุดในรอบหลายปีเริ่มต้นชีวิตใหม่อาจารย์ไว้หมอดูอบป้าเปิด2ปีนักสัตว์เฮงที่สุดเสี่ยงโชคได้ลาบเงินเข้าแบบไวเผยเลขเสริมมงคลครึ่งปีแรกทักคนบันเทิงอาจารย์มีข่าวดีแต่งงานแต่ออีกคนเตียงหักสินแสไว้ถาวโรดหรืออาจารย์ไว้เปิดดวงในรายการคนดังนั่งเคลียร์ตอนหนึ่งได้เผยถึงปีนักสัตว์เฮงในปีนี้มีโอกาสถูกหวยเฮงยกชุดเสี่ยงโชคเฮงที่สุดว่าปีที่ดีมากเกี่ยวกับโชคลาภคือปีมะเสงกับปีมะเมียเพราะเป็นธาตุไฟแล้วเข้ามาอยู่ในยุคธาตุไฟยุค9เหมือนทุกอย่างก็ได้แบบไวๆได้โชคก็ได้ไวๆได้งานก็ไวโปรเจกต์ใหญ่ๆการเงินก็ไหลเข้ามาแบบไวๆถือเป็นปีที่เฮงมากล่าสุดอาจารย์ไว้ยังโพสต์ย้ำด้วยว่ามะเสงมะมีรวยสุดในรอบหลายปีมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ปีนี้ดวงไม่ชงมีดวงได้ของใหม่เช่นบ้านรถธุรกิจงานใหญ่คนอุปถัมภ์ใหม่ๆหน้าใหม่ที่สวยขึ้นคนดีๆจะเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลกันคนไม่ดีจะเดินออกไปจากชีวิตจบกรรมกันสำหรับเลขมงคลเสริมดวง12ราศีตลอดปี67เลขที่ดีใช้ได้ยาวไป20ปีคือเลข9เข้าสู่ยุค9เลขรองลงมาคือเลข8มงคลมากอินฟินิตี้ดีตลอดคู่89ไปเลยก็ได้เลขนำโชคประจำปี2567ครึ่งปีแรกเลขมาแรงเดือนมกราคมเลขมงคลเลข3เลขโชคลาภเด่นๆคือ35-38เดือนกุมภาพันธ์เลขมงคลเลข6เลขโชคลาภควรเป็นเลขคู่68-89เดือนมีนาคมเลขมาแรงคือเลข5ช่วยทั้งโชคลาภการงานการเงินส่วนเลขที่มาคู่มาแรงคือ85-69เดือนเมษายนเลขมาแรงเลข1จะเข้าปีใหม่ไทยด้วยเลขมงคลประเทศไทยเลขที่นำมาซึ่งโชคลาภ12-56เดือนพฤษภาคมเลข4ช่วยหยิบจับความสำเร็จได้ไวขึ้นเลขที่ดีคือ45-46เดือนมิถุนายนเลขมงคลเป็นเลข5ใช้เป็นเลข59-16ผ่าดวงวงการบันเทิงมีเกณฑ์แต่งงานได้แก่คนอักษรอไปดูที่ราศีสิงห์หรือราศีกันแต่อาจารย์อีกคนมีปัญหาเรื่องคู่คนหนึ่งมีจุดเด่นเรื่องแต่งงานและอีกคนอักษรอาจารย์เหมือนกันมีเกณฑ์เรื่องเตียงหักอย่าร้างเพ
แพทริเซียแอบเซงเอลิเซียออกเสียงด่าด้าเตรียมค้นรูปเทียบรูปยืนยันเหมือนเป๊ะแพทริเซียแอบเซงเมื่อเจ้าตัวออกมาเล่าขำๆว่าเอลิเซียลูกสาวเริ่มออกเสียงด่าด้าด้าประหนึ่งเรียกพ่อก่อนเรียกแม่และเตรียมค้นรูปวัยเด็กเทียบกับลูกเพื่อยืนยันว่าตนเองเหมือนลูกเป๊ะเวลาผ่านไปไวมากแป๊บแป๊บ6เดือนจะ7เดือนแล้วสำหรับคุณแม่มือใหม่อย่างแพทริเซียกูดที่เพิ่งจะคลอดน้องเอลิเซียมาไม่เท่าไหร่คุณลูกเริ่มออกเสียงอ้ออ้อแอแอแล้วความคุณพ่อคุณแม่ก็จะตื่นเต้นเป็นพิเศษแพทริเซียแอบเซ็งล่าสุดแพทริเซียมาร่วมงานฉลองเปิดตัว UOB Leaf UOB Life ชั้น60การค้าดิเอโมสเฟียร์หลังจากเสร็จงานได้ให้สัมภาษณ์อัปเดตชีวิตหลังเข้าสถานะรับบทคุณแม่เต็มตัวอัปเดตตอนนี้ล่าสุดฝึกให้น้องนอนยาวได้แล้วกลางคืนคือ11ชั่วโมงแฮปปี้แล้วค่ะรู้สึกได้นอนใครดูแลเป็นหลักแพทเป็นหลักอยู่ที่โน้ตเข้าออฟฟิศงานแพทข้อดีคือไม่ได้ออกกองมีรับงานแบบนี้บ้างซึ่งก็คือไม่ใช่ทุกวันแพทเลยเป็นหลักค่ะมีจ้างพี่เลี้ยงมีค่ะมีพี่เลี้ยงไม่อย่างนั้นไม่สามารถออกมางานแบบนี้ได้โดยไม่หอบลูกมาเนอะก็รู้สึกว่าสะดวกสบายดีแต่ก็อยู่ภายใต้การดูแลของเราแพทริเซียแอบเซ็งพอมาเป็นคุณแม่มีอะไรแปลกใหม่เพิ่มขึ้นบ้างเอาจริงๆทุกอย่างใหม่หมดเลยเหมือนอ่านหนังสือหรือเหมือนเป็นข้อสอบที่ไม่สามารถติวได้ทุกอย่างคือสิ่งที่เราต้องรับมือตรงหน้าและเด็กทุกคนเชื่อว่าไม่เหมือนกันเลี้ยงคนนี้อาจจะเป็นแบบนี้คนต่อไปอาจจะเป็นประสบการณ์อีกแบบก็ได้ทุกๆอย่างเป็นประสบการณ์ใหม่มากพยายามเอนจอยทุกๆโมเมนต์ค่ะเขาโตเร็วมากพยายามเก็บเกี่ยวทุกๆโมเมนต์ให้ได้ปรึกษาคุณยายบ้างไหมแม่บอกว่าทำไมมันยากกว่าตอนเลี้ยงเรากับน้องก็บอกไปว่าสมัยนี้ไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วแพทเชื่อว่าเราเป็นแม่เราเองจะรู้เราดีที่สุดคนอื่นเลี้ยงไก่อาจจะไม่ง่ายเท่าเราเลี้ยงแต่ก็มาช่วยเลี้ยงช่วยถ่ายรูปลงโซเชียลชอบมาจับหลายแต่งตัวทุกเทศกาลมีตลอดนิดนึงก็อยากถ่ายรูปเก็บไว้ดูเวลาเขาโตก็จะได้เห็นว่าพ่อแม่ถ่ายทุกโมเมนต์เลยแพทริเซียแอบเซ็งวางแผนยังไงต่อตอนนี้แพลนเรื่องอนาคตเบื้องต้นก็เริ่มดูแล้วว่าจะเรียนที่ไหนแต่ยังไม่ได้ฟันธงอะไรเอาจริงๆปีหนึ่งผ่านไปเร็วมากๆแป๊บเดี๋ยวก็3ขวบ4ขวบก็ศึกษาไว้ก่อนถามว่าเรียนเมืองนอกไหมยังไม่ได้ซีเรียสต้องรอให้คุณพ่อเขาตัดสินใจแต่แพทอยากให้อยู่กับเราให้นานที่สุดพาน้องออกไปเที่ยวข้างนอกบ้านแล้วปีใหม่เที่ยวทุกวันแฮปปี้ชอบออกมาข้างนอกในมุมเห่อใครเห่อกว่ากันแพทย์ธนะเขากำลังอยู่ในวันเริ่มพูดส่งเสียงโอยน่ารักมากคือเราเห่อเองค่ะเห่อลูกเราเองหัวเราะก็พยายามถ่ายอัพโหลดไว้แต่ช้านิดนึงมีคำพูดอะไรเขาพูดด่าด้าด้าเหมือนจะเรียกพ่ออ่ะหัวเราะคำแรกเป็นพ่อเราก็แอบเซ็งนิดนึงแค่เขาฝึกกล้ามเนื้ออยู่แต่ไม่รู้จริงๆว่าคำแรกจะเป็นคำว่าอะไรแต่เราบอกทุกวันหมานี้มีเรียกหมานี้ติดใครคุณพ่อหรือคุณแม่ติดพอๆกันเพราะเขาเห็นหน้าทุกวันใครอุ้มก็แฮปปี้ยิ้มแย้มแพทริเซียแอบเซ็งวันเด็กปีนี้แพลนหรือยังเป็นวันเด็กแรกวันเด็กปีแรกค่ะครบ7เดือนพอดีเที่ยวได้แล้วแค่ไม่รู้ตะไปไหนอาจจะพาแค่เดินสวนอาจจะสวนสิริกิติ์จัดงานอะไรให้น้องไหมยังค่ะเขาน่าจะจำอะไรไม่ได้แต่ก็ตะพาเดินสวนไม่อยากให้เขาอยู่แต่ในบ้านทุกวันทำให้เราได้มีกิจกรรมเพิ่มขึ้นด้วยพอมีลูกกิจกรรมเยอะเลยพ่อแม่จะเอารูปมาเทียบกับลูกได้เตรียมไว้ยังไม่รู้เลยยังไม่ได้คิดเลยว่าจะทำอะไรตอนเราเด็กๆก็รู้สึกว่าเป็นวันปกติวันหนึ่งเราเป็นเด็กจะไม่รู้สึกอะไรขนาดนั้นแต่พอเป็นพ่อแม่เราก็อยากสปรอยเขาในวันที่น่าจดจำกับเขาใช้เวลาอยู่กับเขาสร้างความทรงจำดีๆแต่มีรูปที่เหมือนน้องใช่ไหม
มีใช่แต่จริงๆน้องชายเหมือนกว่าเดี๋ยวไปงัดรูปก่อนนะไปหาก่อนเหมือนแน่นอนค่ะ